เหล่าดาราใจบุญครับเขาตบเท้ากันมาร่วมงานแถลงข่าวนี้ครับสร้างหอธรรมพระบารมีวัดพานิตารามกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวครับอาทิอ้อมสุนิสาท็อปดารณีนุชเข็มกฤตธีราตุ๊กชนกวนันแล้วก็ยังมีพี่เกศชลดานะครับเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์การจัดสร้างหลวงพ่อโสธรรุ่นบารมีขนาด1เซนติเมตรแล้วก็รวบรวมปัจจัยไปสร้างหอธรรมพระบารมีที่วัดพานิตารามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาปฏิบัติธรรมจัดอบรมแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานได้อย่างมากขึ้นครับเรียกว่าช่วยกันเพราะว่าคนสมัครมาปฏิบัติธรรมทุกวันนี้มันจำนวนเยอะเกินที่จะสถานปฏิบัติจะรองรับได้คือรองรับได้รอบหนึ่งประมาณ150คนใช่ไหมครับแต่คนมาสมัครต่อรอบเนี่ย300ถึง500คนคือจำนวนมันล้นมากๆครับก็อันนี้ช่วยกันสร้างหอปฏิบัติธรรมอันใหม่นะครับก็ได้รองรับคนที่สนใจมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นครับการสร้างหอธรรมพระบารมีหรือว่าสร้างที่ปฏิบัติธรรมนี่นะคะถ้าเกิดว่าสภาพสังคมของเราเนี่ยคนเราในสังคมมีความเครียดมีความร่องเป็นนิดอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดเราได้มาปฏิบัติธรรมแล้วจะทำให้เราเข้าใจชีวิตนะคะอย่างที่คุณอุ๋ยบอกก็คือคุณอุ๋ยอาจจะบอกรู้สึกว่าเราพ้นจากทุกข์หรือเราเข้าใจทุกข์เข้าใจสุขมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีตัวสติเข้ามาที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่เราจะได้เจริญสติกันนะคะเงินเนี่ยพอไปสร้างเป็นหอธรรมคนมานั่งสมาธิคนมาเรียนวิปัสสนาสมาธิเขาก็ยกระดับจิตใจให้ดีขึ้นจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่เมื่อระดับจิตใจดีขึ้นความวุ่นวายในตัวเขาน้อยลงมันก็ไม่ไปส่งผลในสังคมเพราะว่าแค่นี้มันก็เป็นผลบุญที่เราได้ทำร่วมกันจะมากจะน้อยจำนวนเงินไม่ใช่ประเด็นนะคะมันสำคัญที่ว่าใจที่ทำขณะนั้นมากกว่าไม่อย่างนั้นคนที่มี10ล้านทำบุญก็ได้กุศลมากกว่าถูกไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวว่ามีเงินเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าใจเราตั้งใจดีแค่ไหนมากกว่าฮะก็จริงๆแล้วการที่สร้างหอธรรมบารมีเนี่ยนะคะจะทำให้จุคนได้มากขึ้นแล้วก็จากร้อยกว่าคนเนี่ยเป็น500กว่าคนซึ่งเห็นว่าเนี่ยมีคนที่เขาอยากจะลองเข้าไปนั่งสมาธิดูไปปฏิบัติดูแต่ว่ามันจำกัดด้วยสถานที่ถ้าเกิดตรงนี้สำเร็จได้เนี่ยก็จะดีมากๆแล้วคนก็จะได้ไปกันเยอะขึ้นจริงๆแล้วอ่ะจะพูดว่านั่งสมาธิเห็นแสงสว่างก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันช่วยให้เรามีสติอะค่ะสติดีขึ้นก็เหมือนที่เราพูดกันมาตลอดว่าเหมือนเราหัดว่ายน้ำแล้วก็เมื่อเราเกิดเหตุการณ์อะไรแรงๆในชีวิตเนี่ยก็เหมือนเราแบบโดนถีบลงไปในน้ำอะถ้าเกิดว่าเราไม่เคยฝึกฝนไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเนี่ยเราก็จะจมแต่ว่าสมมติเราได้ผ่านการเรียนถ้าแบบเบสิกอะไรนิดๆหน่อยๆถ้าเราเกิดเหตุการณ์อะไรแรงๆโดนถีบลงไปเราก็ยังช่วยตัวเองได้เราก็ยังแบบว่าว่ายให้รอดได้อะไรเงี้ยค่ะหากพุทธศาสนิกชนท่านใดนะครับมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญสร้างหอธรรมพระบารมีก็สามารถร่วมเช่าบูชาพระพุทธโสธรรุ่นบารมีได้นะครับจะทำที่ไปรษณีย์ได้ทุกแห่งทั่วประเทศเลยล่ะครับ